บึงการเร่งปรับปรุงถนนสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นายพิสุทธิ์ บุตรเสียพันคงผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้กำชับทางหลวงชนบทบึงกาฬให้เร่งรัดผู้รับเหมาทำถนนลาดยางบนผิวถนนเดิมบริเวณถนนสาย3012บึงกาฬภูทอกพร้อมทั้งตีเส้นจราจรแบ่งช่องเดินรถให้ชัดเจนให้เสร็จก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางสายนี้ทั้งกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเพราะภูทอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธชื่อดังของจังหวัดบึงกาฬและเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬยังได้เชิญชวนชุมชนให้จัดประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้าและปลอดภัยดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของเทศกาลสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬอีกด้วยเด้อค่ะ